สวัสดีครับพบกับเช่นเคยครับกับรถมือ2ของ Master นะครับวันนี้ครับจะมาพบกับคันนี้เลยครับ Toyota Fortuner นะครับ 2.4 Sigma 4นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเจ้าของฉายายืน1นะครับ Toyota Fortuner ตัวนี้นะครับจะเป็นปี2019นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ฮอตนะครับฮอตเลยนะครับ Fortuner ตัวนี้เดี๋ยวผมไม่พูดเยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวรถกันเลยครับผมนี่นะครับตัวรถนะครับ Fortuner นะครับก็จะมีไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแบบ by beam LED นะครับหลอดตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับเป็น daytime นะครับ running light ไฟตัดหมอกนะครับเงามากเลยนะครับปี2019นะครับดูตัวรถความเงาของตัวรถเลยนะครับผมพาเดินรอบคันเลยคันนี้ก็นะครับปี2019เนี่ยจะเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับหน้าวนมาที่ด้านหลังเลยนะครับความใหม่ของรถตัวนี้ยังมีวารันตีศูนย์อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวดูด้านท้ายกันนิดนึงนะครับโอเคจริงๆตัวนี้ก็จะมีตัวคลิกนะครับเตะเปิดฝาท้ายได้นะครับดูครับตัวน็อตก็จะเดิมนะครับตะเข็บเดิมข้างเดินหมดเลยนะครับไปดูด้านฝากันบ้างนะครับน็อตนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับผมซูมให้นะครับไลท์ตัวนี้ให้เลยนะครับเบาะหลังนะครับก็พับได้นะครับแบบยกด้านข้างนะครับแบบมือเดียวนะครับนี่นะครับดึงปึ๊บขึ้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีพรมเป็น 5D มาให้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูฝากระโปรงเครื่องกันบ้างครับโอเคครับมาดูตรงหน้าเครื่องนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีค้ำฝากระโปรงมาให้นะครับเป็นโช๊คอัพนะครับก็ต้องมีเรื่องของอาการถอดนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีผลในการใช้งานนะครับได้แต่ความสะดวกสบายเป็นคำโชคแท้ของโตโยต้านะครับรถนะครับเดิมๆนะครับดูในเรื่องของคานนะครับนี่ผมจะไล่มาเลยนะครับคานเดิมนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ 2.4 นะครับตัวนี้เป็น 2.4 เทอร์โบนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นโฉมใหม่เนี่ยได้เรื่องของตัวขับเคลื่อน4ล้อเข้ามาด้วยครับแต่ผมพาไปดูหน้าในรถกันครับผมโอเคครับแผงประตูด้านข้างครับก็ภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับแผงควบคุมกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับแล้วก็มีเรื่องพับกระจกแล้วก็ปรับกระจกด้านข้างนะครับปรับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้ารุ่นนี้จะเป็นทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งคนนั่งและก็ผู้ขับนะครับเป็นพุชสตาร์ทนี่นะครับก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมนะครับในเรื่องของประตูด้านท้ายนะครับแล้วก็ตัว Kick Adapt Kick Active Off นะครับก็คือเป็นตัวเตะเปิดฝาท้ายนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูในรถกันเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในรถแล้วนะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็สแตนดาร์ดของ Fortuner ก็เป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับ Cruise Control นะครับตรงเซอร์ไพรส์ตรงนี้ดีกว่าครับผมเลขไมล์นะครับอยู่เพียงแค่ 40,077 กิโลเมตรนะครับผมบอกเลยว่าใช้มันน้อยมากๆนะครับคันนี้นะครับสมบูรณ์สุดแล้วนะครับเดิมๆมากเลยนะครับหน้าจอนะครับตัวนี้ก็เป็น Navigator นะครับเดี๋ยวขอย่าครับโทษทีตัวนี้ก็จะมี Paddle Shift ด้วยนะครับ Paddle Shift บอกเลยว่า Fortuner ยืน1ของเรานี่ออปชันครบอยู่แล้วนะครับโอเคนี่ครับแอร์ออโตโนมัตินี่ครับตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็มี H2 H4 แล้วก็ L4 นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับตามสภาพในเรื่องของขับเคลื่อน4ล้อได้นะครับตัว DAC นะครับก็เป็นระบบลงทางลาดชันให้อัตโนมัตินะครับแต่ตัวนี้ก็มีวิธีการใช้อยู่นะครับถ้าซื้อรถเนี่ยผมจะอธิบายวันรับรถให้อีกทีนึงนะครับความเนียนของคอนโซลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นี่ครับลายไม้นี่แทบจะไม่มีรอยอะไรเลยนะครับโอเคคอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้ครับฟอร์จูเนอร์นะครับก็จะมีในเรื่องของช่องเก็บความเย็นนะครับลูกค้าเดินทางไกลๆนี่ผมบอกเลยว่าแช่น้ำผลไม้แช่อะไรเป็นไงไว้ดื่มในรถได้นะครับตัวนี้โอเคนี่ครับเบาะตื้อเนียนมากครับคันนี้สนใจนะครับรีบทักเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่ผมจะขายไปก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปสรุปราคาคันนี้ให้เลยครับผมครับผมก็มาถึงช่วงท้ายนะครับผมก็จะสรุปราคาคันนี้ให้นะครับ Toyota Fortuner ครับ 2.4 Sigma 4นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับปี2019นะครับ
ราคานะครับอยู่ที่ 1.2 ล้านนะครับบอกเลยว่าคันนี้ราคาไม่แพงนะครับคันนี้ราคาไม่แพง 1.2 ล้านนะครับแล้วก็ฟรีดาวน์นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มหรือลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์เต็มนะครับใช้เงินออกรถคันนี้นะครับเพียง 19,000 บาทนะครับผมมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับสนใจนะครับก็รีบทักในเรื่องของตัวมี LINE นะครับเบอร์โทรนะครับหรือจะเป็นฝากไว้ในช่องข้อความนะครับคอมเมนต์นะครับทักกันมาได้เลยก็สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมก็จะอัปเดตรถใหม่ๆให้มาเรื่อยๆนะครับในช่อง YouTube นะครับอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ